ิกซ์สงครามเพลงเงินล้านรอบรองชนะเลิศศึกสายเลือดชิงความเป็นหนึ่งเงาเสียงเสรีรุ่งสว่างหวานเรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมหมื่นห้าร้องเองคู่เหมือนพ่อคนเดียวกันเลยเรามาออกรายการนี้รู้สึกว่าจะขุดไส้ออกมาหมดเลยนะเนี่ยเรารู้กันหมดเลยนะเนี่ยเหยียบย่องยืนยองจำหางเมืองแม่ย่าโอ้เพลงนี้ร้องยากมากเลยลูกน้องเคยเพลงนี้ผ่านผลได้ดีกว่าออริจินอลเขาอีกสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านใกล้เงินล้านเข้าไปทุกทีแล้วนะครับอีกนิดเดียวเรากำลังจะได้คู่ชิงชนะเลิศชิงเงินรางวัล1ล้านบาทจาก AIS 3G ทั้งฝั่งผมนะครับจากลำพูนการของเราครับสุทธิพงศ์วัฒนจังจมูกคุณไก่สกบลครับคุณสมกินจมดอนี่คุณแอดมีสัตว์มีจัดครับสวัสดีครับคุณสุนารีราชสีมาครับมาสู่รอบแรกของเราก่อนช่วงของเงาเสียงวันนี้ศิลปินต้นแบบของเราเป็นสุดยอดนักร้องลูกทุ่งเป็นสุดยอดนักร้องลูกทุ่งที่คนเอาเพลงของเขามาแข่งในรายการเยอะมากเยอะมากเป็นเพลงออกแนวหวานฮะเรียกว่าหวานซูเปอร์คลาสสิกเลยทีเดียวเขาคือคุณเสรีรุ่งสว่างครับบังคานแกว้งเมืองพิจิตรใครเห็นสักนิดขอให้ลุ่มลงวอนหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกใครเห็นต้องงงกราบหลวงพ่อคงลงนาจังงามเสรีไม่หล่อขอพรตะโลงปูดสุขขอจงช่วยลูกสะกดให้มีมนต์ครั้งกราบหลวงปู่โตพรหมรังสีที่วัดระฆังขอให้ลูกดังกังวานสักคนสิบนิ้วพนมแล้วก้มลงกราบแทบบาทพอแล้วกราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชนวอนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้โปรดได้ช่วยดลแฟนๆทุกคนสงสารเสรีเ
คุณแม่ครับสวัสดี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 ครับโอ้ยพื้นดินครับคนลุกเลยอ่ะสดสดเจอพี่ตัวเป็นๆคนลุกเลยคือไอดอลของผมเลยครับผมอยากขอสักท่อนได้ไหมครับคนกล่อมโลกผมจากฟังจริงขึ้นต้นให้ผมสักหน่อยเถอะครับขอเลยครับเปิดตัวกล่อมโลกเดียวได้ให้หายวังเวงฉลองเสียงเพลงไปบนโลกร้อนพอแล้วพี่พอแล้วพี่รายละเอียดลูกค้าเรียบเลยพี่ครับวันนี้รู้สึกเป็นบุญหูบุญตามากๆเพราะฟังน้องๆเขาเอาเพลงของพี่มาแข่งขันเยอะมากพี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ฟังผมแบบเป็นแฟนตัวจริงพี่คนหนึ่งขอบคุณอาจารย์เสรีวงศ์มนทามากคนละคนกันคนละคนกันคนนี้เสรีเตมียเวทไปกันใหญ่ผมมีคำถามคุณเสรีว่าครับเพลงเมื่อสักครู่ที่ร้องหลวงพ่อทั้งหมดกี่องค์ครับผมอยากทราบจริงร้องมาหลายปีไม่เคยนับไม่ทันอู้เยอะหลวงพ่อสุขหลวงพ่อแก้วสุขหลวงแก้วเยอะเลยนะคนร้องเองก็ไม่เคยได้นับคนแต่งเพลงได้ยังไงคนแต่งเนี่ยเพลงนี้ป๋าพยัคฆ์คำพันธ์เป็นคนแต่งครับผมฉะนั้นเรื่องพระนี่เลยไม่ได้แกเล่นพระเพลงเนี่ยต้นฉบับจริงๆเนี่ยคือบุญตาคำพันธ์บุญตาคำพันธ์ร้องมา2ปี3ปีไม่เกิดแล้วก็พอดีผมเสียดายผมก็บอกว่าพี่ยับผม cover เลย cover อ่ะผมร้องชุดนี้แล้วผมร้องให้พี่อีกชุดหนึ่งเอาแลกกันเขาบอกว่ามึงเอาไปทำแล้วก็ไปทำเพลงชุดเนี้ยที่จริงไม่ได้ชื่อชุดเสรีขอพรหรอกเป็นชื่อชุดถอดนวมร้องไห้ถอดนวมร้องไห้ถอดนวมร้องไห้สมจิตต้องสมจิตเลยถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวอาจจะให้ไปเล่นในวีให้หน่อยเพราะเพลงนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะฮะถอดนวมร้องไห้สิ้นเสียงปีกลองน้ำตานองหน้าหลั่งเลือดปนคราบน้ำตาใครรู้บ้างว่ามันช้ำแค่ไหนโอ้โหต้องเล่นเลยได้ใจเลยได้ใจใช่ใช่ครับมันได้ใจนะมวยเลยเดี๋ยวพี่ยังฝากเพลงนี้เลยเดี๋ยวหนูจะออกอัลบั้มแข่งกับถอดนวมร้องไห้โดนว้ายอาจารย์พี่เจนครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับตอนนี้เรามาพบกับเงาเสียงของคุณเสรีทั้ง4ท่านเลยครับเชิญครับเชิญเลยหมดทุกคนหน้าเหมือนมากที่มาทั้งหมดนี่สปีชี่เดียวกันเลยท่านแรกสวัสดีครับชื่อลำดวนลุ่งสว่างครับลำดวนลุ่งสว่างเนี่ยเป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันคานตาออกมาผมจำคนที่เท่าไหร่ครับ13ลูกคนที่13แล้วดูคนที่4น่านี่คนที่4พ่อมีลูกกี่คนพ่อมีลูกน้อยน้อย17คน17คนนั่นเองกะมาชุดอย่างเดียวเลยอย่าส่งลูกมานะกะชุดอย่างเดียวยิงเลยแล้วยิงแม่นจริงๆยิง17ลูกรวดเดียวเลยเออละฮะนั่นโถไม่ต้องห่วงพ่อคุณกินยาอะไรคุณเจนี่ได้เชื่อคุณพ่อบ้างไหมครับครับผมมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ฮะกี่คนครับมีลูกกี่คนมีลูกน้อยฮะแค่10กว่าคนเองน้องนะฮะในนี้มีลุงสว่างอีกคนน่ะใครลุงสว่างยกมือขึ้นนี่อันนี้มาอีกแล้วเป็นน้องเหรอนี่น้องคนที่17เหรอผมเป็นลูกชายครับเป็นลูกคุณเสรีลูกอย่างนี้เขาเรียกว่าวัดรอยเท้าอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุ21ครับอายุ21ยังเหรอรูปหล่อนะเนี่ยรูปหล่อเห็นมั้ยเห็นรูปหล่อหล่อลูกคนสุดท้องมั้ยหรือว่าลูกคนโตไม่ใช่คนสุดท้องฮะในนี้มีลูกพี่อีกมั้ยมึงอยู่ตรงไหนล่าสุดนี่เพิ่งประมาณยังไม่ขวบเลยมั้งล่าสุดนี่สุดเดียวน้องคิวสองขวบเพิ่งน้องคิวแม็คคิวโอ้นี่พี่ยังไม่เลิกงานอีกเลยเนี่ยรายการนี้
นี่ยนะผมบอกให้ฟังได้แล้วว่าดังจริงๆทำไมครับแต่ว่าเนี่ยเรามาออกรายการเนี่ยรู้สึกว่าจะขุดไส้ออกมาหมดเลยนะเนี่ยแทนที่เขาจะไม่รู้ก็เรารู้กันหมดเลยนะเนี่ยใครไม่รู้อะไรพี่ใครๆก็พูดกันเขาบอกรุ่งสว่างจะตั้งจังหวัดของตัวเองแล้วเยอะมากไปตั้งจังหวัดของตัวเองโอเคเราได้ใครคุยกับพี่ลำดวนไปนะอันนี้เคยได้5ไลค์ว่าเหมือนมากเหมือนมากเพื่อนเป็นน้องเนี่ยแต่ว่าลูกขอคุยกับลูกหน่อยร้องเพลงหรืออะไรใดๆไหมหรือว่ามาให้โดนแป้งซะงั้นมาร้องมั่วๆไหมครับจริงอ่ะเฮ้ยโดนแป้งจริงนะอยากโดนแป้งอยู่แล้วอยากโดนแป้งอยู่แล้วหมูชุบแป้งทอดเนี่ยมันเยอะเลยธรรมดาร้องเพลงไหมร้องครับร้องอยู่นะร้องอยู่ใช่ไหมครับพี่คนที่สองครับสวัสดีครับพี่ครับแนะนำตัวนะพี่เป็นนักมวยเก่าหรือไงหรือว่าพี่ชื่ออะไรครับพี่ธนชอบแป้นน้อยครับทำอะไรที่ไหนครับพี่ครับขับรถแท็กซี่อยู่ครับอ๋อเหรอโอ้แล้วชอบเสรีเป็นการพิเศษหรือเปล่าพิเศษครับชอบมากเลยฟังอยู่บ่อยๆไหมครับแล้ววันนี้ต้องมาปะทะกับน้องเสรีนี่คิดว่าไหวไหมฮะก็ทำใจไว้แล้วฮะพี่โชคเนี่ยจะต้องเจอกับพี่ลำดวนคนหนึ่งจะชนะมาเจอกับคู่นี้ฮะจำกุ๊กไก่ได้ไหมครับพี่กิ๊กกุ๊กไก่นี่เคยมาแข่งขันในรายการของเรารอบตัดเชือกแล้วแพ้ไปแล้วด้วยเพลงของเสรีลุงสว่างด้วยเพลงของเสรีลุงสว่างวันนั้นร้องเสรีขอพรพี่แต่วอนหลวงพ่อไม่ครบเพราะเพลงตัดซะก่อนวอนหลวงปู่ต้มหมดเวลาม า, มาไม่ครบมาไม่ครบพี่วันนี้จะมาล้างแค้นโดยเจอกับลูกของคุณเสรีหนักใจไหมกูกายก็หนักใจครับหนักใจไม่ว่าตู้ผมจะแตกหรือเปล่าดูจะเหมือนกันหมดเลยอ่ะดูจากรูปร่างน้ำหนักเนี่ยฮะผมซุปเปอร์เฮฟวีเวทวิธีการแข่งขันนะครับเจอกันทีละคู่นะครับคนแพ้กับคนชนะกรรมการยกป้ายคนแพ้โดนแป้งคนชนะไปรอบต่อไปและรอบสุดท้ายรอบจริงคุณเสรีเป็นกรรมการคู่แรกเลยครับเอาเพลงเอาเพลงอะไรครับพี่เสรีเพิ่งร้องเมื่อกี้เลยเสรีขอพรพี่ครับน้องพี่จะต่อยผมเมื่อครับเนี่ยเขาบอกผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยกลัวที่สุดนะคือกลัวเสรีลุ่งสว่างกลัวยิ่งกว่าพ่อตัวเองอีกก็ผมบอกให้ฟังได้เลยว่าอยากให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเอาแล้วพี่โชคดูใส่แววดูแววพี่ดูแววตาพี่โชคพี่โชคบอกเราฟังเพลงเสรีทุกเที่ยวเลยนะเปิดผู้โดยสารฟังเลยนะทุกกะเลยนะที่บอกให้เปิดฟังรถตลอดเวลาเลยเปิดในรถตลอดเวลาเลยไม่เพราะว่าอย่าให้เราโดนแป้งนะอยากให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ละคนทำหน้าที่ดีที่สุดของเราก็คือหมายความว่าขับแท็กซี่ก็จริงเทวีขอพรดนตรีสิบนิ้วพนมแล้วก้มลงกราบขอบารมีพ่อปู่ฤาษีผู้มีให้เสียงกังวานหวานแววดังมีมนตราขอให้เมตตามหานิยมกราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดหลวงพ่อแผ่นเมืองพิจิตรใครเห็นสักนิดวอนหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกใครเห็นต้องงงกราบหลวงพ่อคงลงหน้าจังเสรีไม่หลอกขอพรต่อหลวงปู่ตุ๊กกฎนี้มีมนต์คลังกราบหลวงปู่โตคมมารังสีที่วัดระฆังขอให้ลูกดังกังวานสักคนสิบนิ้วพนมแล้วก้มลงกราบแทบบาทพอแล้วกราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมือง
ทั้งสองคนร้องดีทั้งคู่แต่คุณเสรีฟังแล้วเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีจริงๆอันนี้อยู่ที่กรรมการของเราครับเชิญเข้าตู้ครับเชิญครับคนที่ได้มากป้ายน้อยกว่าจะโดนมากและตกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลานอกนิดได้ฮะยังไงก็สูตรผมนั่นน่ะสูตรผมนั่นน่ะอะไรฮะสูตรผมนะมันจะโดนแปะจะถอดสูตรผมไหมมันสูตรผมแล้วน่ะอุ้ยไม่ต้องถอดมั่นใจไหมไม่ต้องถอดมั่นใจไหมมั่นใจหรือเปล่ามั่นใจมาแล้วเสียงโอเคเดี๋ยวจะพูดอะไรไหมฮะก่อนโดนเนี่ยฮะขอฝากให้คณะกรรมการช่วยพิจารณาหน่อยครับเน่โอ้โหแกขอไม่น้อยนะผมขอให้มาช่วยพิจารณานะพี่ธนโชคนี่นะครับถ้าเกิดใครนั่งแท็กซี่ของแกนะครับจากรังสิตไปดอนเมืองเนี่ยนะครับประมาณ4ชั่วโมงได้ทำไมนานครับแกจะขับช้าๆเพื่อร้องเพลงร้องเพลงให้ฟังก่อนหลวงผู้ทรงศีลผู้ในสายบอกวอนจะไปเลยปลอดภัยครับปลอดภัยจริงๆครับรถนี่เกียร์4ยังใหม่อยู่เลยนะใช้แค่เข้าใช้แค่3เกียร์เหยียบเบรกซะแล้วให้มันพังเป็นเกียร์ไปครับครับให้ครับขับทีละเกียร์ใช้ทีละเกียร์ให้มันเสียเป็นเกียร์ไปอ้าวพร้อมเอหรือปีครับพี่โชคร้องเพราะมากเสียงเพราะแต่ว่าไม่เหมือนเสียงเพราะแต่ไม่เหมือนพี่เฉลี่ยพี่โชคร้องเป็นไงเพราะครับเพราะไปอีกทางหนึ่งที่จริงถ้าทางผมเนี่ยก็ต้องเป็นแบบน้องชายงานเดี๋ยวดูพี่ลำดวนจะชิงกับใครจะได้ชิงกับหลานตัวเองหรือเปล่าตอนนี้มาดูคู่ที่2กันนะครับระหว่างลูกกับแฟนเพลงมีความประทับใจในตัวพี่เฉลี่ยครับผมชอบในเทคนิคของอาครับเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างยากทำตามได้ยากมากครับต้องฝึกฝนเยอะไหมต้องฝึกฝนเยอะมากครับนะวันนี้รู้สึกยังไงจะปะทะกับลูกชายของก็จริงๆแล้วผมรู้จักกันมานานแล้วครับรู้จักกันจากอะไรครับเวทีประกวดบ้างแล้วก็ไปเจอตามงานแสดงว่านี่ก็นักประกวดเหมือนกันไม่ธรรมดาเหมือนกันโอ้โหต่างฝ่ายต่างไม่ธรรมดาส่วนใหญ่คนอ้วนจะร้องเพลงดีแหมรู้สึกก็พูดที่หน้าตาสดใสเลยนะมั่นใจแต่ผมไม่อยากร้องเดี๋ยวน้องๆไม่กล้าเข้ามาประกวดโอเคเอาเพลงอะไรพี่อ่ะเอาเพลงอะไรครับเรียกพี่ได้ไหมครับเรียกพี่ได้ไหมขอตัวอย่างสักหน่อยได้ไหมพี่ขอตัวอย่างเรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนม15,000ไม่ให้สักพันแน่นอนเน่โหเพลงยากเพลงยากมากสำเร็จมาเยอะแล้วใช้วิธีนี้เรียกมากี่คนแล้วอ่ะแน่อีกแล้วไม่ยอมบอกเพลงนี้นะพี่คนที่ชอบที่สุดและร้องบ่อยที่สุดนะพี่ใครครับพี่วีรศักดิ์เพลงนี้แล้วไม่ร้องอย่างเดียวล้วงด้วยล้วงจ่ายล้วงเงินประเด็นนั้นพี่เอาไป15,000ไอ้ไป15,000จ่ายนักร้องจ่ายยังกันอย่างสุขภาพพ่อเมียขอตังค์จ่ายยังกันอย่างชีวิตมาเขาเป็นคนใจบุญเขาเป็นคนใจบุญนะเนี่ยโอ้ยก็ได้จากพี่เสรีแหละครับพร้อมเลยพร้อมดนตรีมาอ
กพี่ได้มาเพราะพี่จะให้กินขนมหมื่นห้าถ้าเรียกอาลักมาห้าพันเรียกลุงเลิกกันไม่ให้สักพันพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมหมื่นห้าถ้าเรียกอาลักมาพันเรียกลุงเลิกกันไม่ให้สักพันแน่นอนผมที่ขาวเหมือนดังดอกอ้อโดนต่อมันต่อยขอบตามันยอมไม่ค่อยพักผ่อนเรียวแรงดีไม่มีย่อย่อนแน่นอนควันตากินกล้วยน้ำว้าครึ่งวีทุกวันเกิดนานไปนิดหัวใจยังหนุ่มกระช่วยกระชุมชะกันอยู่ได้เพียงแค่สองหมื่นวันท่านยมมาบานจะให้ไปไหนก็ไปอยากขอร้องให้น้องเรียกพี่ฝืนใจเอาหน่อยคนนมเหลือน้อยขอกำลังใจเรียกลูเรียกตาพี่ไรหัวใจจะวายแทบหมดความหมายของชายชาตรีไม่อยากให้จบไม่อยากให้จบไม่อยากให้เพลงจบไม่อยากตัดสินไม่อยากรู้ผลเลยอ่ะสิได้คือได้หมดกูเหมือนแบบว่าเป็นรอบชิงชนะเลิศเลยครับพี่ได้ผมเมื่อกี้มองข้ามช็อตไปนะคนที่หนักใจตอนนี้คุณลำดวนเพราะว่าเจอสองคนนี้หนักแน่เจอคนไหนก็ตาหนักผมว่าคุณลำดวนนี่หนักแน่โอ้ยสองคนนี้ทั้งปิดตาฟังไม่รู้คนไหนร้องเลยเดี๋ยวนี้พี่ครับนี่ลูกพี่คนหรือเปล่าพี่เอาไว้แน่ไม่แน่นะไม่แน่นะไม่แน่พี่ครับมันพูดนะผมแค่บอกไม่แน่เฮ้ยนี่ร้องเป็นไงพี่ร้องดีร้องเองคู่เหมือนพ่อคนเดียวกันเลยคือตอนแรกไม่สงสัยแต่ร้องไปร้องมาเอ้ยชักหน้าคล้ายถือว่าพี่เป็นไอดอลเขาเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเพลงผมเนี่ยมันร้องยากคนที่จะได้ร้องเพลงผมเนี่ยมันมีน้อยฮะไม่ใช่ลูกร้องไม่ได้นะพี่นะจริงๆเพลงไม่ควรไม่ควรหลุดไปให้เขาเลยไม่ให้ดีกว่าใครจะร้องได้ต้องมีสายเลือดเท่านั้นพี่แล้วผมยกสองคนเลยได้ไหมไม่ได้ต้องยกคนเดียวจะต้องยกคนเดียวเชิญเข้าตู้เชิญครับเดี๋ยวรู้กันว่าคณะกรรมการนะจะเลือกใครเข้าไปใครจะมีลำดวนไม่อยากให้ใครโดนเลยเอาละครับมาดูกันครับใครก็ใครแล้วครับกรรมการจะเลือกเอหรือบีผู้ไก่ก็ร้องดีมากชนะใจตรงที่ความเหมือนที่เป็นธรรมชาติที่สุดธรรมชาติของเบนกู้ไก่เนี่ยเสียงของเขาเนี่ยนุ่มเนียนไปเสียงพี่เสรีเนี่ยเขาจะจิ๊กโก้หน่อยเวลาเขาแผดเนี่ยมันจะคมออกมาซึ่งน้องเบนน้องเบนเนี่ยจะมีกว่าเนื้อเสียงคือจะสายเลือดนะฮะออกมาเสียงจิ๊กโก้เหมือนกันพี่ครับของเสียงผมขอตรวจ DNA น้องถึงว่าตรงนี้นะก็เ
การของเราได้เลือกแล้ววันนี้เกิดศึกสายเลือดแน่นอนครับเอาละครับคราวนี้คู่ชิงชนะเลิศแล้วนะใครจะเหมือนเสรีมากกว่ากันแล้วคุณลำดวนครับหนักใจไหมครับหนักใจทำไมเสื้อคุณเปลี่ยนไปครับอ้าวตัวนั้นมันซักยากอยู่ตัวนั้นมันซักยากอยู่จะไปบอกซักยากมันครับมันครับไม่ได้คิดว่าจะแพ้จะอะไรไม่คิดพี่เสรีครับต้องยุติธรรมนะพี่นะวันนี้นะครับผมไม่ได้นะน้องก็คือน้องลูกก็คือลูกไม่เป็นไรต้องนะพี่เนี่ยเป็นคนยุติธรรมน้องก็คือน้องลูกก็คือลูกลูกเนี่ยกับมือเราน้องไม่เกี่ยวกับพ่อแม่เราเขาบอกเลือดข้นกว่าน้ำใช่ไหมเลือดข้นกว่าน้ำแต่นี่เลยนะยิ่งกว่าเลือดนะเอานะผมดูลูกไม่เดือดร้อนอะไรเลยเฉยๆมากเลยน้องเบนนิ่งนิ่งแต่จริงๆคุณพ่อบอกว่าไม่ค่อยชอบร้องเพลงเหรอชอบเล่นดนตรีครับอ๋อเล่นอะไรครับตีกองชอบตีกองมากกว่าร้องนี่ชอบตีกองอ่ะแต่พ่อชอบตีอย่างอื่นที่หลังจะโยนมาอย่างนี้ลูกเพิ่งมาโดนพ่อตีระนาดชอบตีระนาดชอบตีระนาดต้องชอบตีระนาดผมก็ใกล้เคียงกับตีเหมือนกันนะพี่ลีพี่อยากให้สองคนนี้ร้องเพลงอะไรเทพธิดาพาสินเทพธิดาพาสินวางจากงานวานไทยอ๋อเพลงนี้จะร้อยมาลัยใบข้าวห้อยคอสาวจำปาเจ้าเป็นเทพธิดาของบ้านนาบ้านทุ่งนุ่งผ้าถุงไทยเดิมโอเคครับพี่ผมว่าแล้วพี่ขนาดที่พี่ร้องนะผมรู้สึกว่าคนที่มีความสุขมากนะคือใครรู้ไหมพี่ใครครับสิทธิโชคสิทธิโชคว่าเลยฟังแต่คัสเซ็ตฟังแต่ซีดีวันนี้เซรีร้องฟังข้างข้างหูพี่เซรีร้องข้างหูพี่เลยนะโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้เอาเลยครับเดี๋ยวจะฟังคุณเซรีเทพธิดาพาสินคุณเซรีจะเลือก A หรือ B น้องหรือลูกน้องหรือลูกขอดนตรีครับวางจากงานวานไทยจะร้องมาไล่ไปข้าวให้ขอสาวจำปาเจ้าเป็นเทพธิดาของบ้านนาบ้านทุ่งนุ่งผ้าถุงไทยเดิมสิ่งดีๆที่ควรเฝ้าถนอมอ้อมนวลหอมทุ่งทวนลมทุ่งหนุ่มก็มุ่งหมายปองคำลองก็เข้าเรือนฟังแม่เตือนให้ไตรตรองหากพี่ชายมาไม่พูดหลายทีคิดจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณดีแล้วหากเลือกผัวดูหาแม่เลือกนางดูแม่นั่นแหละแน่เข้าทีบ้านเรือนสะอาดตา
ีตำน้ำพี่ทุกทีเสียงตำพี่จนทั่วสะเทือนจะตัดสินยังไงอ่ะเหมือนโคลนนิ่งเลยแต่ว่าตัวเขาต้องเลือกฟังวิจารณ์ก่อนได้ไหมฮะฟังวิจารณ์รู้สึกอย่างไรครับครับก็จริงๆแล้วก็ทั้งคู่ร้องบนเวทีด้วยกันกับผมมาทั้งคู่อยู่แล้วโอ้โหแต่ทีนี้คือจุดบอดเนี่ยผมจะสอนอยู่ตลอดเวลาว่ามันมีเสียงเนี่ยอย่างน้องชายนะก็เสียงจะสดเสียงจะแหลมเพราะเขาร้องทุกวันอยู่แล้วครับทีนี้บางช่วงที่ลงจังหวะหรือว่าจังหวะที่บางทีร้องเขาเรียกว่าร้องลัดเอื้อนไม่ตามไม่ตามทำนองของเมโลดี้ของเพลงนะอย่างเช่นแม่ดอกบัวที่อยู่ไหนสาจะบานคอยพระหรือบานคอยเนนอย่างนี้เขาเรียกว่ามันจะกลมไปเลยแต่น้องชายบางทีเขาเอื้อนจะบานคอยพระจะบานคอยเนนเขาเรียกว่าร้องตัดแต่ก็ขาดรายละเอียดบางอย่างไปขาดรายละเอียดเป็นบางอย่างแต่ว่าปกติเบนซ์เนี่ยจะต้องร้องดีกว่านี้เอาแล้วถามว่าร้องถูกต้องคือร้องถูกต้องแต่ว่าเสียงอาจจะแผ่วไปนิดแต่ว่าเสียก็คนละอย่างก็คือจริงๆหน้าเวทีเนี่ยเสียคนละอย่างตอนนี้รู้อยู่แล้วว่าใครสู้ใครสอนมาทั้งสองคนอยู่แล้วแล้วตกลงตัดสินได้ไหมถ้าไม่ได้ขึ้นมาโดนแป้งเองเลยตัดสินเชิญทั้งสองท่านเข้าตู้เลยครับเชิญคนหนึ่งก็น้องคนหนึ่งก็ลูกเดี๋ยวเรามาดูกันนะเราลูกเลี้ยงมาไอ้น้องเลี้ยงเหมือนลูกด้วยรุ่งสว่างทั้งคู่จะโดนตัดสินด้วยรุ่งสว่างเหมือนกันยกคนที่ชอบกว่านะครับคนที่ไม่ถูกยกจะโดนแป้งครับโอเคนะพี่นะโอเคนะพี่นะเอาละครับเอหรือบีครับอะไรนะตกใจตกใจว่าอุ้ยแป้งโดนเดี๋ยวไม่ทำก็ไม่น่าไปเปลี่ยนเสื้อใส่เสื้อของพี่เขาแหละอะไรจ๊ะขอกอดหัวหน้าที่ได้ไหมขอดูให้แน่เลยได้ไม่ต้องคือจริงๆแล้วเนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้เข้าข้างลูกชายเพราะน้องชายเนี่ยก็รักที่สุดอยู่แล้วครับนี่รักที่สุดนี่แต่แบ่งค่าตัวน้อยก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คือให้รู้ไว้ว่าเสียงอะใช้ได้เลยนะฮะแต่ว่าการที่ร้องที่ถูกต้องเคยบอกทุกวันหน้าเวทีอยู่แล้วว่าสอนทุกวันร้องยังไงแล้วร้องแบบนี้สิต้องร้องอย่างนี้นะแต่ว่าเบนซ์เนี่ยก็จะเป็นคนที่ฟังบางทีผมจะให้ความกดดันก็คือให้เขาร้องออกไปก่อนแล้วแฟนเพลงจะโห่และมีด้วยและผมจะร้องกัดเลยร้องทับคือร้องกัดร้องทับเลยร้องให้อายคนเงี้ยทีนี้พอเสร็จปุ๊บเขาจะเข้ามาที่รถเนี่ยก็จะมาบอกพ่อทำไมหนูโดนโห่ก็บอกแล้วอายไหมอายไหมถ้าอายแล้วต้องทำยังไงต้องร้องดีใช่ไหมต้องร้องให้ดีต้องร้องให้ดีไงต้องตั้งใจโหแปลว่านี่จะให้น้องได้อายอยากให้น้องอายอย่าคุณเด้งเลยอย่าช่วยเหมือนนี่ดิชุดดูไม่เปลอะส่วนกิ๊กชุดดูเปลอะก็ได้ดูบทหน้าปรากฏว่าลูกครับเป็นผู้ชนะเหมือนที่สุดนะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทั้ง4ท่านเลยนะขอบคุณครับคุณทุกข์ใจคุณลำดวนคุณเด้งขอบคุณและแน่นอนนะครับต้องขอบคุณต้นฉบับของเรานะครับได้เจอตัวจริงคุณเสรีรุ่งสว่างครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับการระหว่างลำพูนกับอ่างทองนะครับเดี๋ยวแรกกันก่อนจริงซิงกิ้งคอนเทนต์นะฮะเริ่มต้นใน 7-Eleven ครับผ้าอนามัยลอรีเอ CP และมาม่านะครับพัดลมมีร่า S26 Pro Gasco เครื่องปรับอากาศ Panasonic แล้วก็ Revlon ครับ Attack Easy แว่นท็อปเจริญอาหารเกาหลีคิมจูโรซ่าพร้อมเป๊ปซี่
AJ DVD Home Theater แปรงสีฟันซองและยาสตรีเพ่นผ้าครับและทีมลำพูนเลือกป้ายเลฟลอนเจอน้องเจนทีมอ่างทองเลือกป้ายยาสตรีเพ่นผ้าเจอน้องแจนในเพลงเจ้าที่แรงเหมือนปลาทับทิมกับปลานิลแข่งกันเลยเปิดมันจะเจ้าที่แรงกันดิอ่ะอีกนิดเดียวอ่ะเอาเข้าตัวนี้เลยได้ไหมได้ค่ะเอา1 2 3พร้อมกันเลยพร้อมก่อนเจ้าที่แรงเออพร้อมกันเนี่ย1 2 3เจ้าที่แรงเอาเจ้าแดงสีเอาเหมือนไปขโมยมาลายเจ้าที่เหนื่อยใช่ไหมแหงสิเจ้าที่แหลกก็เหนื่อยสิเอาไปประจำที่ไปรอนะครับประจำที่เอาให้มั่นคงพร้อมแล้วบอกพี่ยังไม่พร้อม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 เหนื่อยอยู่อ่ะจริงป่ะเนี่ยเหนื่อยก็เมื่อกี้เต้นแรงเจ้าที่แรงเต้นแรงไม่แต่มันแป๊บเดียวเองนะแป๊บได้แค่นี้แหละเด็กได้แค่นี้นะพร้อมนะพร้อมเจ้าที่แรงต้องตื่นไหวไหมครับไหวไหมเก่งมากเก่งมากเฮ้ยลงไปโอ้ยค่อยๆปีนค่อยๆปีนลงโอ้โหเซลงงังเซลงงังเซลงงังถือว่าร้องได้นานนะครับเพราะว่าไปถึงท่อนฮุกได้เจ้าทีแล้วยังเหนื่อยไม่หายยังเหนื่อยไม่หายโอเคทำไปทั้งสิ้นมากกว่าคราวเดิมหน่อยนึง47นิดหน่อยมาดูเจนบ้างนะครับขึ้นดีๆค่ะแข็งแรงแข็งแรงกองเจเจเต็มที่ได้นะเจนะให้เลยท่อนฮุกไปนะพร้อมดนตรีเฮ้ย
ใจเย็น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 ไม่ต้องเมื่อกี้พี่หนูบอกแล้วพี่หนูบอกแล้วอยู่ให้ถึงเจ้าที่แดงว้าวัวตกใจมีกระชากหน่อยนึงไงโอ้แล้วเมื่อกี้แบบว่าอีกนิดเดียวนิดเดียวทำไปทั้งสิ้นนะครับ46วินาทีครับแค่นิดเดียววิเดียววิเดียวน้องเจนพ่ายไปแค่วินาทีเดียวทำให้ลำพูนนำไป10-0คะแนนคู่ต่อไปก๊อฟปะทะเอ็มในเพลงมาลัยน้ำใจของก๊อฟจักรพันธ์เอ็มก่อนเลยนะก่อนเลยเอ็มก่อนเลยร้องได้นะเตรียมตัวเฮ้ยปล่อยเขานำที่สุดฟ้าลำบากนะไม่ได้นะคนสุดท้ายแล้วนะพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะครับดนตรีมาแล้วคือมาเป็นแฟนที่มาต้องมาเร็วๆไวๆมารักกันใหม่อย่าเพิ่งรักหัวใจชายวางหัวใจประชันกันละกันมาได้มาเสียก็เป็นมาเดียของพี่ต้องมามาไล่ลอยวนไปกลองตลอดพ่อมาลัยน้ำใจของแฟนเคยให้ไว้เรารักกันจริงจะทอดทิ้งผู้หญิงก่อนนะอย่าพึ่งใจดำเป็นแฟนประจำเถิดหวานตามาใกล้ริมเคียงคือฟังใจให้ชมชื่นชมความน่ารักสามารถเอารักมาคืนรักกันดีกว่าเดิมไอ้ดูดีกว่าเดิมวัวพี่ไปโดมอะไรมาวะมันเหมือนมันแรงกว่าเลยกระทิงเหมือนแบบไม่อยากให้ขี่หลังมาก่อนเลยแล้วเอ็มก็ทำไป55วินาทีครับพักผ่อนพักผ่อนก๊อฟมาคราวที่แล้วนี่เป็นร้องแบบแบทเทิลนะจะไม่เคยขี่วัวมาก่อนครับครับครั้งนี้จะเป็นอย่างไรโอ้ก้าวขึ้นได้เลยครับไม่ต้องโทษนะครับเดี๋ยวผมอยากบอกว่าเรื่องกระทิงผมอาจจะสู้ทีมนี้ไม่ได้แต่เรื่องเอวผมถนัดครับร้องดนตรีมามาดีแล้วมาเป็นแฟนพี่ต้องมาต้องมาเร็วเร็วไวไวเรามารักกันไม่อยากเพิ่งรักหัวใจชายวางเพราะเธอไรช่างมานั่งตีลังกามาได้มาเสียมาเป็นหมายเดียวของพี่ก็มามาไล่ลอยวนในคลองจนล้นคอชายมาไล่น้ำใจของแฟนเคยให้ล้นลาเรารักกันจริงจะทอดจะทิ้งลงก็ตามอย่าพังใจดำเป็นแฟนประจำเถิดหวานตาบ้านใกล้เรือนเคียงเคยฟังแต่เสียงชายชวนเคยชมชื่นชวนไม่น่ามาหวนตาสัมผัสเอารักมาคืนไปรักกันทำไปกันนาวาสวรรค์มารับสองขันแล้วก็ดาลืมคนหน้าบนอย่าลืมคนที่หายเดี๋ยวนี้เป็นตายเพราะแฟนมานายมาแน่ที่ชาติอาทิตย์ต้องขาดสีแดงถ้าตัวไม่แพ้ก็ไม่เคยแข่งก็ไม่เคยแข่งก็ไม่เคยแข่งจบช่วงแรกลำพูนมีคะแนนนำ20-0คะแนนต้องกู้กรุงอีกต้องฟังเสียงนะต้องฟังเสียงทั้งคู่ดูนะขอให้ฉันไปทั้งไปหมดรู้ไหมว่าฉันนั้นมันโหดร้ายที่สุดดาวห้ามไม่ห้ามไม่มีไม่หยุดขอให้พวกฉันดูสุดสุดบอกให้รู้เอาไว้เป็นแฟนกับฉันก็ขอได้ก็คือห่างทิ้งขอที่สองเธอนี่ใหญ่
าดีทั้งคู่ลีลาดีเสียงก็เพราะทั้งคู่ด้วยจะเป็นรอบสุดท้ายที่น่าฟังอีกช่วงหน้ามาฟังลำพูนคนสุดท้ายครับน้องดาวข้ามาแจ้งความว่าไอ้หมอคนเนี้ยมันทำร้ายร่างกายข้าเรื่องราวมันเป็นยังไงเจ้าคือใครอันตัวข้ามีอาชีพเป็นหมอดูท่านผู้นี้ก็มาดูดวงกับข้าแล้วไงข้าก็ถามท่านผู้นี้ว่าท่านผู้นี้ราศีอะไรข้าก็ตอบไปราศีน้ำตาลโอ้โหตอบได้ยังไงเนี่ยข้าผิดตรงไหนก็ข้าเนี่ยนั่งลาของข้าซึ่งสีน้ำตาลเรียกว่าเจ้าเฉากล้วยเจ้าชาวกล้วยเนี่ยพาข้าไปหาหมอหนูมันสีน้ำตาลจริงๆอ่ะข้าก็บอกว่าลาสีน้ำตาลข้าผิดตรงไหนอ่ะแบบนี้จะเคลียร์ยังไงไอ้นี่บอกว่าราศีอะไรไอ้นู่นบอกลาสีน้ำตาลราศีกับลานี่คือสัตว์คนละอย่างกันราศีไม่ถึงเมถุนมีนอย่างนี้มันไม่ได้อ่ะท่านเปาภาษามันผิดเพี้ยนเราขอบอกอย่างนี้นะเราเกิดเป็นคนน่ะใช้ภาษาไทยถูกต้องนั่นเพราะเราสองคนนั้นใช้ภาษาไทยได้ผิดเพี้ยนฟุดฟุดพวกนี้อันนี้ทำให้เราเนี่ยกดจุงเมยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็แต่ทำไมข้าขอตัดสินท่านเปาว่าท่านใช้ภาษาผิดบองตังกลัวไหมกลัวพี่เขาไหมกลัวแต่ไม่หวั่นค่ะกลัวแต่ไม่หวั่นก็จะคว้าชัยชนะไปฮึจังหวัดลำพูนเจ้าน้องดาวคุณแม่ยังอยู่เนาะอยู่อยู่ร้องไห้ตอนพี่สมจิตจะตายใช่ไหมฮะ